บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยสนุกเกอร์แสงโสมสิกเรตสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการคิวทองออนทีวีนะครับเจอกับเรา2คนเหมือนเดิมครับที่นี่ทีสปอร์ตชาแนลครับผมก็อยู่กับผมครับชื่อคิวทองครับแล้วก็คุณบีแรมสิงห์นั่นเองครับครับผมนะฮะรายการของเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนครับครับขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยครับแล้วก็สนุกเกอร์แสงโสมซิกเรตนะครับซึ่งเพิ่งจบไปหมาดๆนะครับสำหรับการแข่งขันสนุกเกอร์รายการแสงโสมซิกเรตไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพนะฮะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงด้วยนะครับแล้วก็เดือนหน้าครับนะครับวันที่7ก็จะมีการแข่งขันสนุกเกอร์รายการแสงโสมซิกเรตโบว์แชมเปี้ยนชิพที่เดียวกันแฟชั่นไอแลนด์ก่อนจะมีเกมแข่งขันก็ต้องมีการแถลงข่าวก่อนใช่นะฮะสัปดาห์หน้านะครับก็รายการของเราเนี่ยอยู่ทุกวันจันทร์นะครับแล้วก็วันพุธจะแถลงข่าวซึ่งสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะมีประกบคู่มาให้ท่านดูกันนะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะแล้วก็ใกล้สัปดาห์ก่อนแข่งครับคุณสัปดาห์รัตนสุบรรณเนี่ยจะมาวิเคราะห์เส้นทางการเข้ารอบใช่ครับของแต่ละตอนนี้สายแกว่างแล้วล่ะว่างเยอะเพราะอุปนายกก็ไม่ต้องไปเป็นละช่วงนี้นะฮะก็บริหารงานแล้วก็งานคิวทองก็เพิ่งเรียบร้อยไปเป็นไงฮะฝ่ายหนึ่งฝ่ายหนึ่งก็ขอขอบคุณนะครับบรรดาแขกผมเกียรติทุกท่านนะครับที่ไปร่วมงานฉลองครบรอบหนังสือนิสสันคิวทองครบรอบ30ปีนะครับก็ฝากขอบคุณด้วยนะครับเพราะว่าวันนั้นมีทั้งคุณบีดามสิงห์ก็ไปผมก็ไปนะครับถือว่าเป็นมูลสมาชิกนะครับหนึ่งในผู้ที่มีส่วนร่วมในหนังสือฉบับนี้ครับแล้วขอบคุณแฟนๆที่โทรมาบอกกล่าวกันด้วยนะครับว่าเนี่ยได้ชมรายการของเราแล้วก็ขออำนวยพรให้สื่อของเรานะครับก็ก้าวเข้าไปสู่ปีที่40 50จนถึงปีที่100นะครับก็หวังว่าจะได้เช่นนั้นนะครับนะฮะก็วันนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ไปงานกันเยอะมากนะครับเยอะจริงแล้วก็ผู้กำกับคุณชลีครับนักร้องนักร้องคุณธานินใช่ไหมธานินอินทรเทพก็มาเท่อยู่เลยนะเฟี้ยวมากเสียงกันสุดยอดอ่ะใช่นะครับแล้วก็เนี่ยที่เป็นอลิศลือชาเท่มากมาช้าดีกว่าไม่มาใช่ครับมาช้าหน่อยแล้วก็บรรดานักเขียนรุ่นผู้ใหญ่ของเรานะครับมีทั้งพี่ซูมไทยรัฐพี่จุนไทยรัฐนะครับพี่มนตรีวีรประวัติป๋านงป๋านงนะครับพี่บ๊อบบี้เฟิร์มและคนบอกว่านี่พ่อน้องยอดนะที่อยู่สามกีฬาอุ้ยทำไมเหมือนกันเลยอ่ะตรงไหนฮะส่วนบนนะแล้วก็มีสาพี่สาโรจน์ภัทวีครับนะครับพี่นรเศรษฐ์รุ่นใหญ่นะครับพี่วิโรจน์โอ้โหก็รุ่นใหญ่นะครับแล้วก็หลายๆคนที่ไปร่วมงานนะครับทั้งคุณทรงชัยรัตนสุบรรณก็ไปวงการมวยนะก็วงการมวยก็ไปหลายท่านนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับมาในณที่นี้ด้วยนะครับผมนะฮะก็30ปีนะครับก็ครั้งต่อไปเนี่ยก็ถ้าฉลองอีกทีคุณศักดาบอกว่า32ปีก็ดีนะเลขสวยนะนะครับแต่ว่ารู้สึกเฮียฮงจะให้ฉลองทุกปีฮะต่างนะครับเอาละเดี๋ยวไปดูช่วงแรกของรายการครับ Q Sport Update ครับQ Sport Update สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยลูกเกอร์แสงโสมสิกเรตคิวสปอร์ตอัปเดตครับโดยปตท.ครับการกีฬาแห่งประเทศไทยและสนุกเกอร์แสงโสมซิกเรตนะครับครับก็พูดถึงแสงโสมซิกเรตครับเราเริ่มต้นกันที่น้องชายสุดที่รักของพี่บกจุ้ยคิวทองครับแล้วก็เพื่อนรักของผมนะครับไททูนผลบุญครับตัวเล็กสำโรงครับเป็นแชมป์แสงโสมซิกเรตไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับโอ้โหรอเลยอ่ะแม่19ชีวิตนะครับคนนี้นะครับก็ตอนแรกก็ต้องบอกว่าร่างกายเนี่ยไม่ค่อยดีหัวใจปอแปะปอแปะนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการเงินนิดนึงนะครับแกมีปัญหาเรื่องการเงินหรือเปล่าไม่เพราะไม่ใช่ก็แข่งมา 2-3 รายการยังไม่ได้รับเงินแต่ว่าก็เข้าใจว่ามันก็เป็นเรื่องของระบบการผ่องถ่ายการผ่องถ่ายเงินอะของการกีฬาแห่งประเทศไทยมาให้กับสมาคมของทรูของทรูด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะกัดช้านิดนึงครับก็ให้นักกีฬารอกันนิดนึงนะครับยังไงได้แน่นอนครับไม่เบี้ยวนะครับแล้วก็ที่สำคัญเห็นบอกว่าได้แล้วแข่งในช่วงของเกมเนี่ยจ่ายสองรายการเลยเหรอใช่ระหว่างแทงอยู่ยังไม่ได้ตังค์คืนเลยกระซิบไงตัวเล็ก
ตังออกแล้วโอ้แต่งใหญ่เลยครับสุดยอดเลยเห็นไม่ตะกี้เห็นก่อนเข้ารายการคุณบีบอกอะไรครับตัวเล็กไม่ได้ซ้อมเลยเหรอแข่งขันรายการเนี้ยคือแกบอกว่าซ้อมมาค่อนข้างน้อยเพราะว่าทำไปสอนลูกหมดหรือเปล่าช่วงนี้ลูกแกเล่นเล่นสนุกด้วยนะเออไม่เริ่มเก่งละเห็นบอกว่าจะเอามาแข่งกับใบพัดกันน้องใบพัดอ่ะครับอ๋ออ่าเพิ่มเออเพิ่มรุ่นเดียวกันใช่ใช่เขาบอกว่าเดี๋ยวคู่นี้จะรู้กันใช่ก็เป็นสำโรงประธานสำโรงนะพ่อก็หยิกสำโรงใช่นะครับก็ปรากฏว่าแล้วแกก็ทำนู่นนี่นั่นนะครับมีเวลาซ้อมน้อยปรากฏว่ามาทำอะไรนู่นนี่นั่นน่าจะหลบหลังใหม่ปรากฏว่ามาถึงปุ๊บก็กลายเป็นว่าออกคิวได้ดีมากตั้งแต่วันแรกไม่ได้ข่าวว่าที่แรกเนี่ยก็ควันนี้ที่ฟอร์ใช่แล้วก็ถามชื่อว่าคนนี้มาแข่งไหมใช่ฮะแล้วจะพลุกอ้อมไม่มาไม่มาเทพชายาเทพชายาไม่มาโอ้โหไปไงแล้วตอนนั้นเป็นไงโอ้ฟิตเลยโอ้โหพระเจ้านี่สุดยอดเลยแล้วเหมือนกับตัวเล็กเนี่ยเรื่องหัวใจเนี่ยเป็นคนที่ใจใหญ่อยู่แล้วนะแล้วไม่กลัวอะไรนะครับแล้วก็ทำให้การออกคิวตัวเล็กครั้งนี้เป็นธรรมชาติมาเหรอนะครับเป็นธรรมชาติแล้วแบบคือไม่เป็นไรเงินมาบิดครับนัดจริงครับแทงกับพี่หนูเราดึงคือปรากฏว่ามีแฟนซุกเกอร์เนี่ยบอกมาบอกว่าให้ผมอ่ะสังเกตดูระหว่างตอนแข่งนะบอกว่าช่วยดูหน่อยว่าตัวเล็กนั่งตอนไหนจริงๆครับตัวเล็กสำรองไม่นั่งเลยนะครับผมก็ไปดูตั้งแต่ช่วงเฟรม3เนี่ยตัวเล็กสำรองยืนตลอดคือลุ้นตลอดไม่เพราะว่ามัน 200,000 กับ 80,000 เนี่ยมันห่างกันเยอะห่างเยอะห่างเยอะมากแล้วที่สำคัญเนี่ยคือตัวเล็กเนี่ยเป็นคนคือถ้าคุณบีไม่ได้สังเกตนะเพื่อคุณบีสังเกตจะเห็นว่าถ้าตัวเล็กเนี่ยเวลาเครียดเนี่ยจะกัดการใช่ครับกัดการตัวเองมากกัดแบบกัดแบบมันเคี้ยวอ่ะนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นเครียดหรือเปล่านะเครียดจริงครับเพราะว่าเฟรมที่กำลังจะชนะเนี่ยเฟรมที่จะปราบพี่หนูดาวดึงเนี่ยจะมีโอกาสน็อกแต่3ครั้งแต่แข็งไม่ลงตัวพี่หนูได้แข็งหมดแล้วเพราะว่ามันเฟรมเดียวไปแน่ไม่ทั้งหนูว่าแข็งแต่ตอนนั้นแล้วเจลินตะคองตั้งแต่ลินมานั่งประกบเนี่ยรู้ว่าสามีเข้าชิงปุ๊บเนี่ยโอ้โหมาเลยเขาแข่ง10โมงมา8โมง5มาเคาะประตู5แฟชั่นช่วยเปิดให้ลินหน่อยคือเจลินนี่ไม่มาเลยนะมาวันจริงเออมันรู้ไงมันรู้เออต้องมาดูแลสามีรับตังค์แน่นอนไม่200,000ก็80,000โอ้โหเยอะนะเออเยอะสบายเลยนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็น2จอมเก่าแล้วที่ผ่านมานะครับในการแข่งขันสนุกเกอร์รายการ6แดงชิงแชมป์ประเทศไทยเนี่ยมีนักสนุกเกอร์คนเดียวนะครับที่อายุน้อยกว่า30ปีเนี่ยแล้วได้แชมป์ก็คือพิชญาที่เหลือเนี่ยอายุ30ขึ้นหมดตั้งแต่ต๋องสิทธิ์ฉ่อยได้พี่ต๋องนะครับดาวดึงได้ครับผมนะฮะแซกโซโฟนได้ครับนะฮะแล้วก็มาตัวสำรองถูกต้องพวกนี้ก็30ขึ้นแล้วนะฮะก็อิดจันก็ตอนที่ได้ก็30แล้วนะครับก็นี่เป็นเรื่องราวของซิกเลสนะครับที่เกิดขึ้นคนเยอะไหมคนเยอะไหมคนเยอะครับนะโดยเฉพาะนัดชิงเนี่ยเราก็คิดว่าถ้าไม่ใช่ดาวรุ่งดวงใหม่เนี่ยและเป็นขวัญใจคนเดิมอย่างพวกตัวเล็กพวกพี่หนูอะไรเงี้ยคนจะดูไหมปรากฏว่าคนเข้ามาดูกลุ่มนี้เขามีแฟนคลับอยู่ใช่ฮะแล้วตัวเล็กมีแฟนคลับเยอะมากเลยใช่ก่อนแข่งในคนจะโทรมาเยอะไปหมดเลยตรงนี้ตรงมาเราประกบให้กำลังใจอย่าพลาดนะตัวเล็กไม่แล้วก็ที่สำคัญคือเป็นเด็กที่มีสมาคารวะดีมากนะครับตัวเล็กเสมอหลังจากได้แชมป์เนี่ยก็ลางมาบอกผมไว้นะพี่ว่าผมได้แชมป์แล้วแล้วก็อวยพรไปดีใจด้วยนะหรือพี่ไม่ใช่ตอนแล้วนะฮะสุดยอดนะครับสำหรับตัวเล็กสำรองตัวเล็กเขาบอกว่าไม่ลืมครับพี่ได้ช้าเราก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันนะครับมาที่สุกเกอร์ต่อเนื่องเลยนะครับเมื่อตัวเล็กสำรองนะครับได้สิทธิ์ได้สิทธิ์ด้วยหนูเราเดือนก็ได้สิทธิ์ใช่ครับนะนะเป็น2ท่านที่ได้สิทธิ์เข้าไปเล่นในรายการชิงแชมป์โลกนะครับแชมป์โลกใช่ฮะโดยแสงโสมนะครับตอนนี้แข่งที่เดิมคุณมีใช่ป่ะใช่ครับแข่งที่แชมป์ไอแลนด์นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกที่สุกเกอร์ระดับโลกเนี่ยมาอยู่ในห้างสรรพสินค้านะครับก็อยู่ในฮอลล์นะครับครั้งนี้มีการเปิดตัว16นักสนุกเกอร์นะครับซึ่งเป็นมือวางระดับโลกออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าก็จะมีไวคาร์ดอยู่เนี่ย2คนด้วยกัน4คนด้วยกันนะครับที่เข้ามาเล่นนะครับไวคาร์ดนี่น่าสนใจครับเพราะเป็นชื่อของดิงจุนฮุยนะฮะเป็นไวคาร์ดทำไมได้ไวคาร์ดเป็นสิทธิ์ไวคาร์ดมาเพราะว่าเข้ามาทีหลังจากการที่เขาลงชื่อไว้ก่อนและดิงไม่เคยมาก่อนไม่เคยมาเล่นใช่ครับเลยเป็นไวคาร์ดนะครับ
แล้วไวคัสคนที่น่าสนใจคนก็คือเคนโดฮาร์ตี้อุ้ยคนนี้ขวัญใจเยอะขวัญใจเยอะไอ้หน้าบาดเคนโดฮาร์ตี้เพื่อนรักต้องสิจอยครับใช่โดยพ่อป้านะฮะที่ตามเชียร์เคนตั้งแต่กันยังเป็นสาวตอนนี้เป็นป้าแล้วนะฮะตอนนี้ไม่ยายยายยายนะฮะแล้วก็โรเบิร์ตเมลกินนะครับแล้วก็อีกคนก็คือลอรี่ทอนะครับหรือว่าทอเฉลียงอันนี้ก็เป็นมือระดับโลกจากมาเลเซียนะฮะส่วนคนอื่นนะครับผมขอยกตัวอย่างแล้วกันนะครับมือวางอันดับหนึ่งในครั้งนี้แน่นอนครับต้องเป็นแชมป์เก่าก็คือสเปนมากกว่านะครับก็ได้มาเล่นนะครับมีมาร์คเซลบี้นะครับมือหนึ่งโลกมีสจวตบิงแฮมนะครับซึ่งเป็นแชมป์โลกคนล่าสุดนะครับมาแน่นอนนะครับแล้วก็จัดทรัมอีกคนโอ้นี่มาหลายคนก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ดูจากชื่อผู้เล่นนั้นก็เชื่อว่าก็น่าจะเป็นเกมที่สนุกมาร์คฟูด้วยสนุกเกอร์หกแดงนะครับแชมป์โลกในปีนี้ก็คือจริงอ่ะผมว่าในจำนวนท็อป32คนแรกอ่ะใครมาก็ตามเนี่ยถ้าเล่น6แดงเนี่ยสนุกหมดเพราะว่ามันเป็นเกมที่เร็วแล้วก็พวกเนี้ยคือคิดเร็วทำเร็วไม่ช้าอย่างที่คิดแม่นแล้วก็แม่นนะครับแล้วก็ประเภทอะไรคือสไตล์เนี่ยผมดูทุกคนนะที่มาเล่นเนี่ยคือบู๊ไงคือจังหวะเน็ตได้แต่เวลาสู้เนี่ยเต็มร้อยใช่คือลงโป้งหายลงโป้งคือจบแล้วมันเร็วด้วยใช่นะฮะก็น่าสนใจครับยังมีอดีตแชมป์โลกนะครับอย่างจอห์นฮิกกินส์นะครับมาร์ควิลเลียมส์มากันหมดเลยนะครับเด็กแกรมดอทด้วยนะครับแล้วก็ปืนใหญ่อย่างพวกเหลียงเวงโปนะฮะพวกนี้ก็มาก็ต้องคอยดูไว้ด้วยครับต้องคอยดูนะดีๆทางมาร์เจลวิลเลียมซึ่งปีแล้วเนี่ยผมก็เชียร์อยู่ก็บอกว่าโอกาสถึงชิงกันเริ่มกันนะครับมาร์เจลอะไรเนี่ยก็เป็นคนที่ไทยโซเกอร์เนี่ยผมรู้สึกว่าในช่วงที่ปีที่ผ่านมาเขามีความตั้งใจกลับมาเหมือนเดิมครับแล้วก็จะเป็นนักแข่งที่น่ากลัวและอันตรายดีขึ้นนะฮะนะครับครับผมแล้วฮะแล้วก็รายการนี้นะครับแข่งขันเริ่มวันที่7กันยายนนะครับซึ่งติดตามข่าวๆต่างๆความเคลื่อนไหวของแสงโสม Secret World Championship ได้ที่นี่นะครับแล้วก็เราจะมีวิเคราะห์แล้วก็ก่อนแข่งก็จะมีไฮไลท์ของการแข่งขันเนี่ยของเดิมมาให้ดูด้วยแล้วก็ของใหม่มีมาให้ดูตลอดดีครับนะครับสำหรับรายการนี้นะครับปิดท้ายในเบรกนี้นะครับด้วยเรื่องของสนุกเกอร์สระบุรีครับนะครับเป็นการแข่งขันสะสมคะแนนรายการที่6แล้วนะครับแข่งขันก็ที่สนามกีฬากลางเหมือนเดิมแล้วนักข่าวพักที่เดิมปะนักข่าวก็น่าจะพักที่เดิมนะครับเสียอย่างเดียวครับเจ้าภาพไม่อยู่สวจรันเหรอใช่นะฮะเจ้าภาพครั้งนี้ตกรอบไปแล้วเอ้าเหรอครับใครบิ๊กสระบุรีนะครับอ้าไม่มีชื่อแต่ว่ามีน้องคนนึงใช่บิ๊กสระบุรีน้องมิ้งก็คือคนเนี้ยมิ้งเซบิ๊กเหรอใช่ฮะถ้าเปรียบเทียบไปได้ก็เหมือนกับว่าเป็นลูกสาวบิ๊กสระบุรีเหรอผมว่าไม่น่าใช่อืมเป็นลูกสาวเลยเหรอครับเพราะว่าคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่อยู่บ้านบิ๊กสระบุรีอ๋อเหรอแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของบิ๊กเนี่ยเหมือนกับว่าคุณแม่ของน้องมิงของน้องมิงเนี่ยอายุเท่ากันอ๋ออายุเท่ากับบิ๊กเหมือนแบบไม่แฟนเก่ากันมาไหมไม่รู้เกี่ยวนะฮะแล้วก็อยู่ก็คือบิ๊กก็เล่าให้ฟังว่าเป็นได้แฟนก็บิ๊กก็รู้จักผู้ชายคนนี้แล้วก็เหมือนกับสกรีนให้นะครับมาดูเรียบร้อยแล้วก็แสดงว่าเป็นพี่ชายดีเป็นเพื่อนที่ดีใช่นะสำหรับบิ๊กนะจริงๆน่าสกีตัวเองมากกันนะผมก็ว่าผมลืมปรากฏว่าก็ถามบิ๊กไปว่าเห็นเด็กคนนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับบิ๊กก็ตอบตรงๆครับยังไม่ปฏิสนธิเลยพี่นี่เรื่องจริงนะฮะแล้วบิ๊กก็เลยบอกโอ้เลยมีความรู้สึกว่าภูมิใจนะครับที่ได้เห็นเหมือนกับลูกหลานอ่ะเหมือนลูกนะฮะเปลี่ยนเป็นใหม่ละมิ้งลูกบิ๊กโอ้โหยุ่งเลยนะครับนี่ใช่นะครับก็จะเป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่น้องณัชรัตน์วงศ์หฤทัยแล้วก็เป็นครั้งแรกของแรงกิ้งนะที่มีผู้หญิงแข่งนะเหรอก่อนนั้นนี้มันไม่เคยมีนะสันทินีก็แข่งบ่อยแต่ว่าไม่ผ่านว่าตอนนั้นคือรอบสุดท้ายไม่ถึงรอบสุดท้ายเพราะว่าสันทินีไม่ผ่านหรอกนะฮะสันทินีใจสู้กุลแล้วก็น้องแอมนะใบพัดก็ยังไม่ผ่านนะครับตอนนั้นนะฮะก็คือมาเล่นเพื่อสร้างสีสันครับแล้วก็เจอกับดาวรุ่งพุทธการขิมศุกร์พุทธเด็กยักษ์ครับผมพุทธล้อเหล็กใช่นะฮะพุทธของเราเนี่ยนะฮะ185แล้วครับความสูงของเจ้าพุทธเด็ก15นะครับนี่มันพ่อกับลูกไงไม่เป็นไรอาจจะเป็นแจ็คผู้ค้ายักษ์ก็ได้ใช่ครับนะครับครับผมก็เบรกในชิงแชมป์โลกมา124นะครับส่วนคู่อื่นนะครับที่เป็นไวการ์ดแล้วกันนะครับจะเป็นการพบกันของพี่เจมวัฒนานะครับคุณต๋องสิทธิ์ชอยเจอกับเบิ้มเชียงใหม่สมพรกันพวังคุณสุสีสุสีอยู่ข้างต๋องพี่เบิ้มเนี่ยผมก็คิดถึงมากเลยนะฮะช่วงนี้นะครับแล้วก็เดชาวัฒน์พุ่มแจ้งนะครับแจ็คสระบุรีนะครับจะเจอกับ
ตัวเล็กใส่หมวกครับทัชชัยสุขสำราญแล้วเราจะเชิญแจ็คมาคุยรายการหน่อยไหมฮะดีช่วงนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีเกินจะมีอะไรชาเลนจ์แจ็คบายแจ็คสลับบุรีงงมากงงครับเป็นสีสันที่แบบว่าตกใจนะครับส่วนคู่อื่นๆในรอบ16นะครับที่น่าสนใจนะครับอิสราการใช้วงครับจะทำศึกบิ๊กแมตช์ครับเจอกับพิสิทธิ์จันทร์ศรีครับคู่นี้น่าดูมากนะครับแล้วก็คู่นี้เนี่ยปืนใหญ่ใส่กันเองครับก็คือบุญฤทธิ์เกียรติคุณครับเจอกับเทพชยาอุ่นหนูครับคู่นี้มันมากมันมากครับนะก็เป็นคู่ที่น่าสนใจแล้วก็คู่นี้ก็น่าสนครับเป็นการย้อนรอยแมตช์รอบรองชนะเลิศปากน้ำโพครับนะฮะก็คือกิษณัฐเลิศสัตยาธรนะครับนุกสากลเจอกับอัคนิส่งเสริมสวัสดิ์ครับอัคนิส่งเสริมสวัสดิ์นะครับก็คือน้องซันนี่นะครับเป็นไงซันนี่เมื่อสักครู่นี้ก่อนอัดรายการนะครับผมก็ปกติเนี่ยเขาก็จะเช็ดคิวตัวเองนะฮะดูเช็ดรุ่นนี่เช็ดลูกสนุกนะครับเช็ดทีละลูกเลยครับทีมงานเราครับคุณขวัญประดุกฟูบอกนึกว่ายืนกินไอติมจะป้าเหรอไม่ไม่ต้องสนุกเทคนิคการทำให้ตัวเองนะครับไปสร้างความคุ้นเคยกับลูกสนุกเกอร์ไม้สุดแต่ทำไมดูงี้ฮะเลื่อนลอยเลื่อนลอยไม่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 คิดถึงอยู่พ่อไม้ยังพ่อไม้อ๋อเอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะพร้อมนะก็คอยติดตามดูกันนะครับครับตกลงสนุกหรือพ่อสนุกนะครับอ่ะนะครับนี่คือช่วงแรกของรายการนะครับพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับคุณศักดาครับ